สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูนันทรินทร์โปร่งทองโรงเรียนวัดไซโสพลปราสาททองโอสถสงเคราะห์อำเภอบางไทรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2วันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเรามาทบทวนการบวกจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักที่มีผลบวกมากกว่า10กันก่อนนะคะเด็กๆจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่เราเคยเรียนกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะแต่ก่อนที่เราจะทบทวนกันฝากผู้ปกครองนะคะช่วยดูเด็กๆด้วยนะคะว่าทำถูกต้องไหมหรือผู้ปกครองจะทำแข่งกับเด็กก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะข้อที่1 7บวก5ได้เท่าไหร่คะเด็กๆ7คูณ10ของ7ก็คือ3 7บวก5มีค่าเท่ากับ12เก่งมากค่ะข้อต่อไปนะคะ6บวก9คูณ10ของ6คือ4นำ6บวก9ได้15ผู้ปกครองทำถูกไหมคะได้คำตอบตรงกับเด็กๆไหมต่อกันนะคะ8บวก5คูณ10ของ8คือ2 8บวก5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ13ค่ะต่อไปค่ะ9บวก7คูณ10ของ9คือ1 9บวก7ได้เท่ากับ16นะคะอีกสักข้อหนึ่งนะคะ7บวก8คูณ10ของ7คืออะไรคะคูณ10ของ7ก็คือ3 7บวก8มีค่าเท่ากับ15เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำถูกกันไหมวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน100นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเราไปดูจุดประสงค์ก่อนนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100ได้นะคะวันนี้ครูนำเทคนิคการหาผลบวกโดยการใช้เทคนิคการกระจายมาช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วขึ้นโดยเทคนิคที่นำมาใช้ในครั้งนี้นะคะมีขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะมีหลักการง่ายๆนะคะก่อนอื่นเลยเมื่อเด็กๆได้จำนวน2จำนวนที่มาบวกกันอันดับแรกเลยนะคะให้เขียนจำนวนทั้ง2นั้นในรูปกระจายจากนั้นให้นำหลัก10ของจำนวนทั้ง2นั้นมาบวกกันแล้วนำหลักหน่วยมาบวกกันนะคะเมื่อได้ผลบวกทั้ง2จำนวนนี้แล้วนำผลบวกของ2จำนวนนี้มารวมกันอีกครั้งนึงก็จะได้เป็นคำตอบค่ะเด็กๆฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะ48บวก36ขั้นตอนแรกคืออะไรคะอันดับแรกเลยคือให้นำหลัก10บวกให้เขียนในรูปกระจายก่อนนะคะ48เราเขียนในรูปกระจายได้เป็น40บวก8 36เขียนในรูปกระจายได้เป็น30บวก6จากนั้นนำหลัก10บวกหลัก10ก็จะได้เป็น40บวก30เท่ากับ70และ8บวก6เท่ากับ
14นำ70บวก14จะได้เท่ากับ84นี่คือผลบวกของ48กับ36นะคะลองดูข้อต่อไปนะคะ13บวก59ก่อนอื่นเด็กๆต้องทำอย่างไรก่อนคะถูกต้องค่ะต้องเขียน13ในรูปกระจายก่อนนะคะ13เมื่อเขียนในรูปกระจายก็จะได้เป็น10บวก3จากนั้นเขียน59ในรูปกระจายก็จะได้เป็น50บวก9เสร็จแล้วเรานำหลัก10มารวมกัน10บวก50เท่ากับมีค่าเท่ากับ60นำ3มาบวกกับ9มีค่าเท่ากับ12เมื่อได้ผลลัพธ์2อันนี้แล้วนำมาบวกกันอีกครั้งหนึ่งเอา60บวก12จะได้เท่ากับ72ค่ะเด็กๆตามทันไหมคะเดี๋ยวเราลองดูข้อต่อไปนะคะ65บวก26นำ65มาเขียนในรูปกระจายได้เป็น60บวก5 26ล่ะคะเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรได้เป็น20บวก6จากนั้นนำ60บวก20จะได้เท่ากับ80แล้วก็นำ5บวก6ได้เท่ากับ11นำผลลัพธ์ทั้ง2มารวมกันค่ะ80บวก11ได้เท่ากับ91เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมลองดูอีกสักข้อนะคะ37บวก49เขียน37ในรูปกระจายได้เป็น30บวก7เขียน49ในรูปกระจายได้เป็น40บวก9นำ30บวก40ได้เท่ากับ70นำ7บวก9ได้เท่ากับ16 70บวกกับ16เป็น86ค่ะต่อไปนะคะ24บวก47 24เท่ากับเขียนในรูปกระจายเท่ากับ20บวก447เขียนในรูปกระจายได้เป็น40บวก7จากนั้นนำหลัก10มาบวกกันก็คือ20บวก40ได้เท่ากับ60และนำหลักหน่วยมาบวกกันคือ4บวก7 4บวก7ได้11นำผลลัพธ์ทั้ง2มารวมกันค่ะ60บวก11จะได้เท่ากับ71เป็นยังไงบ้างคะจากตัวอย่างที่ผ่านมา5ข้อเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะคราวนี้เด็กๆเกิดความสงสัยไหมคะว่าไอ้ที่ครูสอนไปเนี่ยเด็กๆจะนำไปใช้ได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะขออนุญาตผู้ปกครองพาเด็กๆไปเที่ยวตลาดกันค่ะเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่เราได้เรียนในวันนี้ไปใช้กันเด็กๆจะได้รู้ว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนไปในวันนี้นำไปใช้ทำอะไรได้บ้างเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเราไปตลาดแสนสุขกันนะคะในตลาดมีผักผลไม้ขายมากมายเลยเด็กๆชอบทานผักอะไรคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้ออะไรกันบ้างเด็กๆลองดูสิคะอันแรกเลยนะคะคุณครูจะซื้อแครอทราคา45บาทซื้อกระหล่ำปลีราคา28บาทคุณครูต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะเด็กๆช่วยคุณครูคิดสิคะคิดยังไงคะนำ45บวก28เมื่อกี้คุณครูสอนวิธีการคิดไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะคำว่าทำอย่างไร45บวก28นำ40บวกกับ20ได้เท่ากับ60
จากนั้นนํา5บวก8เท่ากับ13นํา2จำนวนนี้มารวมกัน60บวก13มีค่าเท่ากับ73แสดงว่าคุณครูต้องจ่ายเงินค่าแครอทและกะหล่ำปลีทั้งหมด73บาทเห็นไหมคะเด็กๆช่วยคุณครูคิดได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคุณครูซื้อมะเขือเทศ28บาทแล้วก็ซื้อพริก39บาทเด็กๆช่วยครูคิดสิคะว่าเราจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทมะเขือเทศ28บาทบวกกับพริก39บาทเราคิดยังไงคะวิธีการง่ายๆนำหลัก10รวมกันก่อน20บวก30ได้เท่ากับ50แล้วนำ8ไปรวมกับ9ได้17จากนั้นนำ50มารวมกับ17เป็น67แสดงว่าคุณครูจ่ายค่ามะเขือเทศและพริกทั้งหมด67บาทสนุกไหมคะการมาตลาดกับครูครั้งนี้เด็กๆชอบไหมคะไปต่อกันเลยนะคะต่อไปค่ะคุณครูซื้อแตงกวา19บาทซื้อมะละ44บาทเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะเด็กๆ19บวก44เดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆคิดนะคะให้เวลาเด็กๆคิดต้องทำอย่างไรบ้างคะนำ10บวก40ได้เท่ากับ50นำ9บวก4เท่ากับ13จากนั้นนำ50มารวมกับ13เป็น63แสดงว่าครูต้องจ่ายค่าผักครั้งนี้เป็นเงิน63บาทไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะคราวนี้เราไปตลาดผลไม้กันดีกว่าเด็กๆชอบกินผลไม้อะไรกันบ้างคะดูซิว่าจะใจตรงกับคุณครูไหมไปเลยค่ะไปเจอส้มคุณครูซื้อส้ม73บาทซื้อแตงโม19บาทครูต้องจ่ายเงินค่าส้มและแตงโมเท่าไหร่คะเด็กๆลองช่วยกันคิดสิ73บวก19นำ70บวก10ได้เท่ากับ80นำ3บวก9เท่ากับ12จากนั้นนำ80รวมกับ12ได้เท่ากับ92บาทเด็กๆคิดได้เท่าคุณครูไหมคะเก่งมากเลยค่ะไปต่อกันเลยนะคะซื้อสับปะรด57บาทซื้ออะไรคะแก้วมังกรเด็กๆชอบทานแก้วมังกรไหมครูชอบมากเลยค่ะซื้อแก้วมังกร35บาทต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะ57บวก35 50บวก30เท่ากับ80 7บวก5เท่ากับ12 80นำไปรวมกับ12ได้เท่ากับ92แสดงว่าคุณครูต้องจ่ายค่าสับปะรดและแก้วมังกร92บาทนะคะต่อไปซื้ออะไรคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่47บาทแอปเปิ้ล16บาทเด็กๆช่วยครูคิดสิคะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่47บวก16 40บวก10เท่ากับ50 7บวก6เท่ากับ13 50บวก13เท่ากับ63สุดยอดไปเลยค่ะเอ๊นี่ลูกอะไรคะผลไม้อะไรคะ
มะม่วงค่ะถูกต้องนะคะครูซื้อมะม่วง47บาทซื้อชมพู่16บาทคุณครูต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะ47บวก16เรามีวิธีการคิดยังไงคะเด็กๆใช่ค่ะนำ40บวก10ได้เท่ากับ50นำ7บวก6เท่ากับ13 4 50บวก13เท่ากับ63แสดงว่าเราต้องจ่ายเงินค่ามะม่วงและชมพู่ทั้งหมด63บาทนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะไปเที่ยวตลาดกับคุณครูในวันนี้สนุกไหมคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเอวันนี้จะมีใครชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวตลาดบ้างนะและเด็กๆอย่าลืมนะคะการออกไปข้างนอกแต่ละครั้งเด็กๆต้องรู้จักการป้องกันตัวเองอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ